สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น63และคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ SML รุ่นที่2นะครับวันนี้ผมณัฐพลเดชวิทักษ์ขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการคิดเพื่อชาติจำนวน8ตอนในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเราจะพูดคุยกันภายใต้หัวข้อ Restart ประเทศไทยนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในอนาคตเราจะ Restart มันอย่างไรเราก็จะพูดคุยกันในด้านต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งออกการท่องเที่ยวด้านพลังงานและเรื่องอื่นๆนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการคิดเพื่อชาติตอน Restart ประเทศไทยตอนที่1ครับสวัสดีครับคุณสนั่นครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับทราบว่าคุณสนั่นตอนนี้ยุ่งมากๆเลยตั้งแต่ต้นปีวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสนั่นมากครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในรายการนะครับก่อนอื่นนะครับอยากให้คุณสนั่นเล่าถึงบทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการที่จะขับเคลื่อนภาคเอกชนร่วมกับรัฐบาลในช่วงนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ไม่ทราบว่าทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วครับครับก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับคือหอการค้าไทยเราก็เป็นศูนย์กลางในการเป็นของภาคเอกชนนะครับที่จะทำงานร่วมกันนะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับฉะนั้นทุกภาคส่วนเนี่ยเราจะต้องสามารถจะเชื่อมโยงด้วยกันทำงานเป็นแบบบูรณาการทั้งภาคเอกชนภาคสังคมและก็ทางภาครัฐบาลด้วยฉะนั้นเราถึงเชื่อว่าการทำงานเป็นแบบ connect the dots เนี่ยเป็นทางออกที่สำคัญที่สุดนะครับการทำงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเราเริ่มทำงานโดยคิดว่าหลักคิดต้องว่าทำไมก่อนและต่อด้วยว่าอะไรที่จะต้องแก้ไขและถึงจะลงไปในวิธีการว่าจะทำอย่างไรที่จะ how to นะครับฉะนั้นในการที่ผมเองได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกและคณะกรรมการของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนะครับคนที่25นะครับต่อจากคุณกลินสารสินนะครับก็คือเราตั้งว่าใน99วันแรกเราจะทำอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงฟื้นฟูได้อย่างเชื่องช้ามากทำไมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงถดถอยทำให้เกิดการจ้างงานนี้ลดลงทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทยต้องย้ายหรืออีกนายหนึ่งเราเรียกว่าการขยายฐานการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านและทำไมถึงโรคโควิด-19 ที่มาประเทศไทยเราจึงมีการป้องกันและลดจำนวนการติดเชื้อหรือจะกระจายวัคซีนนี้ทำไมเชื่องช้าเป็นลักษณะนั้นเราเริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมก่อนนะครับฉะนั้นเรามาว่าอะไรที่จะต้องได้รับการแก้ไขอะไรที่เราจะต้องได้รับการปรับปรุงและสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออะไรที่จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในการที่ทำงานแบบเดิมๆนะครับฉะนั้นเราก็มาลงด้วยว่า how แล้ววิธีการจะทำอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นในภารกิจ99วันแรกของทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเราจึงตั้งเป็น3ประเด็นด้วยกันนะประเด็นแรกก็คือจะต้องมีการจัดหาวัคซีนนะครับแล้วก็มีการกระจายวัคซีนฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
คนไทยได้ถึง 70% หรือ50ล้านคนภายในปีนี้นะครับถึงจะทำให้ประเทศเรานั้นสามารถจะเปิดประเทศได้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของเรานะครับจะได้ขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้นะเรื่องที่2ก็คือเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะขนาดกลางขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับและก็ใช้ระบบการทำงานเป็นแบบเราเรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเรื่องที่3นั้นประเด็นที่3นั้นก็คือจะทำอย่างไรถึงจะมีการแก้ไขกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เราล้าหลังนะครับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วฉะนั้น99วันแรกนี้ปรากฏว่าเราได้มีการทำงานร่วมกับทางภาครัฐนะครับอย่างใกล้ชิดพอสมควรครับครับขอบคุณครับคุณสนั่นครับเห็นภาพชัดเจนครับ connect the dots มันมี dots อยู่แต่ว่ามันต้องคอนเน็กต์กันมันถึงจะบูรณาการแล้วจะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับทำให้มันขับเคลื่อนต่อไปได้ทีนี้กลับมาในหัวข้อของเราครับคุณสนั่นครับรีสตาร์ทประเทศไทยคำนี้อาจจะเป็นหัวข้อสั้นๆนะครับแต่ผมว่ามันมีนัยยะมากมายเลยในคำว่ารีสตาร์ทจะสตาร์ทติดไม่ติดจะสตาร์ทอย่างไรจะสตาร์ทตรงไหนวันนี้มันติดขัดไปหมดเลยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันจะทำอย่างไรครับในฐานะตัวแทนภาคเอกชนคืออันนี้ก็คือมา connect the dot นะครับเราต้องทำงานในลักษณะทุกองค์กรไม่ว่าจะภาคเอกชนนะครับมีหลายต่อหลายองค์กรเหลือเกินจะต้องทำงานเป็นแบบบูรณาการซึ่งกันและกันภาคสังคมกับประชาชนก็เช่นเดียวกันและส่วนที่สำคัญคือทางภาครัฐที่เขามีอำนาจในการตัดสินใจนั้นเราจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับฉะนั้นวิธีการของเรานี่คือ1เนี่ยผมว่ารีสตาร์ทนี่เราต้องพูดถึงเกี่ยวกับวัคซีนมาก่อนนะครับถ้าประเทศไทยไม่มีวัคซีนที่จำนวนที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทราบถึงไปรีสตาร์ทไม่มีการรีสตาร์ทแล้วครับมันมีแต่ผมว่าระบบสาธารณสุขขณะนี้เรามีปัญหาและถ้าเรายังมีการที่ไม่สามารถจะระงับหรือไม่การที่จะหยุดหรือชะลอนะครับการโรคระบาดของโควิด-19 แล้วเนี่ยผลกระทบที่มากที่สุดคือทางภาคเศรษฐกิจเราก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยจะไปรีสตาร์ทได้ยังไงครับฉะนั้นจึงให้ความคิดเห็นนะครับว่า1พวกเราประชาชนชาวไทยทุกคนมีภารกิจร่วมกันทุกคนนะครับจะต้องช่วยกันในการที่จะป้องกันและเราจะต้องช่วยตัวเองนะครับในการที่จะไม่ทำให้เกิดติดเชื้อให้มากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ความสนใจกับทุกท่านนะครับขณะนี้ผมว่ารัฐเกี่ยวกับทางฝ่ายเดียวนะครับคงเอาไม่อยู่แล้วฉะนั้นภาคเอกชนนี้จะต้องมีบทบาทอย่างสูงเลยนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยทำงานและให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับประชาชนก็เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากนอกจากที่จะพยายามที่จะหาวัคซีนให้เพียงพอแล้วเนี่ยเราขณะนี้ก็จะต้องเผชิญกับไอ้โรคโควิดที่กลายพันธุ์ขึ้นมาติดเชื้อนะครับแบบง่ายมากฉะนั้นวิธีการทำของเราเราก็ต้องการที่จะไปหาว่าไอ้ตัวที่ตรวจเชื้อเนี่ยให้มาอย่างรวดเร็วแล้วสามารถที่จะแยกคนที่ติดกับคนที่ยังไม่ติดเนี่ยออกจากกันได้ลักษณะอย่างไรนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองได้ว่าถ้าติดในเรื่องแรกนะเราอาจจะต้องช่วยตัวเองโดยการที่จะต้องกักตัวเป็นลักษณะอย่างไรก่อนที่จะไปเป็นผู้ป่วยนะครับที่สีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีแดงจะต้องมีวิธีการจัดการอย่างไรทางภาคเอกชนเองนะครับตอนนี้
เราก็ทราบแล้วว่าทางภาคการท่องเที่ยวหรือภาคบริการนั้นสาหัสครับแต่มาถึงไอ้ตัวจักรกลที่เหลือเครื่องยนต์ตัวเดียวที่เรายังขับเคลื่อนทำให้เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยยังไปกันได้ก็คือภาคการส่งออกฉะนั้นคลัสเตอร์ภาคการผลิตเพื่อการส่งออกตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างเราคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องพวก community isolation ใช่ไหมครับเราพูดถึง factory isolation แล้วเราพูดถึงเรื่อง company isolation นะครับ home isolation ได้ทำไปแล้วแต่การวิธีการจัดการยังไม่ได้ถูกต้องนะครับฉะนั้นส่วนเหล่านี้เนี่ยทางหอการค้าจึงมีภารกิจในการที่บอกไอ้นี้คือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นละเราจะต้องให้ความรู้และมีการรณรงค์และก็มีการเสนอข้อคิดเห็นนะครับในการแก้ไขให้กับทางภาครัฐและผมคิดว่าถ้าเราทำงานเป็นแบบมีความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันนะต้องยอมรับนะครับภาคเอกชนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเรามีคนเก่งและมีคนที่มีความถนัดแต่ละเรื่องนะครับเราเป็นนักจัดการบริหารจัดการที่บอกว่าชำนาญมากถ้าไปคู่กับทางคณะแพทย์ถ้าทำงานร่วมกันนะครับผมคิดว่าส่วนนี้เรามีทางออกครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับทีนี้มีเรื่องที่เราจะต้องทำว่า1เรื่องการท่องเที่ยวก็เห็นด้วยจริงๆก็คือกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดถึงว่า120วันนะครับที่จะเปิดประเทศก็คือประมาณวันกลางเดือนตุลาคมในขณะนั้นผมคิดว่าได้ประกาศอันนี้ออกไปทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยแค่นั้นเองผมว่าคนต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยคนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยคนต่างชาติที่มาทำธุรกิจที่ประเทศไทยต่างรู้สึกมีความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีความตั้งใจและส่วนนี้เนี่ยถ้าเราทำได้ร่วมกันรัฐบาลมีความตั้งใจแล้วภารกิจอันนี้ถ้าให้นายกรัฐมนตรีคนเดียวคงทำไม่สำเร็จแล้วครับมันก็เป็นภารกิจของทุกๆคนโดยเฉพาะภาคเอกชนเราจะต้องช่วยกันทำให้มันเกิดได้อย่างไรบ้างก็ดีใจที่เห็นนะครับว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นเราก็สามารถที่จะเปิดเกาะภูเก็ตได้สำเร็จตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมซึ่งภาคเอกชนเองก็โดยการแกนนำของหอการค้าไทยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนและก็ทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ปรากฏว่ามีความสำเร็จได้มากนะครับบางครั้งคนกักตัวเข้ามาอยู่ที่ภูเก็ตการเจรจาเรื่องการค้าเรื่องการร่วมทุนก็ยังมีที่นะครับในการที่ทำให้นักธุรกิจเหล่านี้เนี่ยสามารถจะบินตรงมาที่ภูเก็ตนอกจากที่พวกนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในการเรียนรู้แล้วครับว่าจะขยายประเทศต่อไปได้อย่างไรบ้างเราจะพบกับปัญหามากมายอุปสรรคมากมายแต่ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่ในการเปิดประเทศนะครับเรื่องการท่องเที่ยวและถ้าเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวถ้าเราเปิดได้ในต้นปีหน้าถ้าไม่ใช่ว่า120วันนะครับถ้าเรายังเปิดต้นปีหน้าก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำไมเพราะว่านักท่องเที่ยวทุกคนกำลังรออยู่แล้วครับว่าถ้าประเทศไทยมีความปลอดภัยตอนนี้ที่ Airbnb นะครับได้พูดถึงเนี่ย CEO เขาพูดถึงแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่มันจะเกิดจริงเขาบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวคือ everyday คือไม่ต้องไปเลือกนะครับว่าจะต้องไปเที่ยวเฉพาะในปลายสัปดาห์นะครับหรือตอน weekend วันไหนเขาก็เที่ยวได้นะครับแล้วก็เดินทางได้เพราะทำไมเพราะเรื่องเทคโนโลยีในการสื่อสารนี้มีพร้อมตลอดเวลานะครับขณะเดียวกันนะครับ everywhere เขาบอกว่าคนเดินทางเนี่ย everywhere ไม่จำเป็นจะต้องไปเมืองใหญ่ๆนะครับ
ในเมืองเล็กเมืองรองอย่างนี้เป็นต้นก็มีพวกอินเทอร์เน็ตที่เขาจะสามารถจะทำงานได้อยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนั้นถ้าไปไหนแล้วเนี่ยจะใช้เวลานะครับอยู่กับที่ได้นานนะครับไม่ใช่อยู่ได้สักวันสองวันแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งซึ่งส่วนเหล่านี้เนี่ยมันกำลังจะเกิดถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยเปิดการท่องเที่ยวให้กับต่างชาติเข้ามาได้นะครับผมคิดว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะสามารถจะมีเศรษฐกิจกลับมามีความเจริญรุ่งเรืองได้เร็วมากนะครับเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการลงทุนเรามี EEC อยู่แล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยนั้นได้มีนะครับความสำเร็จในการที่จะทำให้ EEC เกิดให้ได้ทำให้นักลงทุนนี้นะครับมีความเชื่อมั่นว่ามาแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีไม่ว่าจะเรื่องระบบภาษีที่สิทธิทางประโยชน์และก็ความสะดวกนะครับ ease of doing business ในการที่จะแก้ไขให้เขาได้รับความสะดวกในการที่จะมาทำงานอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรมาลงทุนในประเทศไทยเรื่องโลจิสติกเอ่ยเรื่องอะไรต่างๆเขาจะได้รับความสะดวกอย่างไรบ้างซึ่งประเทศไทยนั้นก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนะครับและการลงทุนใน EEC นี่ก็เป็นการลงทุนที่ผมว่าใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับในเมื่อเรามี Eastern Seaboard ที่มีความพร้อมอยู่ที่นั่นแล้วนะครับอันนี้ก็คือภาคอุตสาหกรรมการลงทุนนะการเกี่ยวกับเรื่องภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเราก็จะบอกว่าปีนี้เราคงจะโตได้ 8-10% ในขณะที่โควิดที่ประเทศไทยกำลังเกิดปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าทางภาคเอกชนเองนะครับกับทางภาครัฐบาลก็คงจะต้องเอาใจใส่และหาทางออกที่จะไม่ให้เชื้อระบาดเหล่านี้เนี่ยแผ่กระจายไปจนถึงเป็นที่น่ากลัวของลูกค้าของเราในประเทศต่างๆนะครับฉะนั้นด้านการผลิตของเราได้ดีอยู่แล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งภาคเกษตรอยากจะเน้นนะครับว่าถ้าเมื่อไรที่ประเทศไทยสามารถจะทำให้ทางภาคเกษตรนั้นเป็นภาคเกษตรแบบชนิดที่เราเรียกว่าเป็นเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการทำงานนะครับอย่างเช่นบางประเทศที่เขามีความสำเร็จในการที่ไปพัฒนาเรื่องชนบทเรื่องทางภาคเกษตรได้สำคัญได้ประสบความสำเร็จนั้นก็คือคนที่อยู่ในภาคเกษตรนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นเก่าแต่จะเอาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และก็ใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยเข้าไปกลับไปทำงานในชนบทให้กับพวกพ่อแม่หรือคนที่สูงอายุได้อย่างไรบ้างระบบที่เขาใช้ในประเทศจีนจะเป็นรูปแบบที่ดีมากก็คือรัฐบาลกับเอกชนต้องร่วมกันและส่งเสริมในการที่จะเอาเราเรียกว่าเป็นระบบพี่เลี้ยงเมนทอร์แก่เมนทีนะครับเอาเนี่ยพวกลูกๆพวกคนรุ่นใหม่กลับไปที่โน่นแล้วก็มีพี่เลี้ยงในการที่จะสอนนะครับให้เขาว่าวิธีการปลูกจะยังไงเอาเทคโนโลยีในการที่จะช่วยนะในการที่จะทำการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิวออกมาเนี่ยสูงได้อย่างไรบ้างไม่เพียงพอครับเขาจะเอาทางภาครัฐนะครับในการที่จะมีกลไกอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็มีทูตพาณิชย์อยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วเอาเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการที่จะหาเราเรียกว่าตลาดนะถ้าเป็นลักษณะนั้นแล้วได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นการที่แก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่าในภาคส่วนเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยสามารถจะเดินหน้าไปได้ครับคุณณัฐพลครับครับขอบคุณครับคุณสนั่นครับก็คือว่าอันแรกก่อนก็คือว่าวัคซีนก่อนจะรีสตาร์ทอะไรก่อนเอาคนมีภูมิคุ้มกันก่อนใช่ครับถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่มีใครจะไปสตาร์ทมันใช่ครับงั้นมีวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ครับเพราะว่าจะไปหวังวัคซีนอย่างเดียวคงไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองครับนั่นคือการเตรียม
ตรียมคนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับหลังจากนั้นคุณสนั่นพูดถึงเรื่องของการภาคการส่งออกซึ่งยังเป็นเอนจินหลักของประเทศไทยอยู่ครับที่ยังขับเคลื่อนได้อยู่ครับจะทำยังไงให้หมุนรอบได้เร็วขึ้นส่งออกได้มากขึ้นครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกระบวนการผลิตที่จะไม่ให้เราเอาเชื้อโรคไปใส่ในสินค้าแล้วไปติดคนอื่นข้างนอกครับนอกจากเรื่องการส่งออกแล้วเรื่องการท่องเที่ยวครับนะครับถ้าปีหน้าต้นปีหน้าเราเปิดเรื่องการท่องเที่ยวได้ครับก็จะเป็นการดียกตัวอย่างอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เราประสบความสำเร็จครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวครับหลังจากเรื่องการเกษตรในยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นในการที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการผลิตการเกษตรสมาร์ทฟาร์มิ่งครับเอาคนรุ่นใหม่เอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเข้าไปเสริมนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนผ่านครับจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ใช่ครับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาครับใช่ไหมครับนั่นก็เป็นภารกิจที่คุณสนั่นพยายามขับเคลื่อนในฐานะตัวแทนภาคเอกชนร่วมกับทางรัฐบาลอยู่ใช่ครับใช่ไหมครับครับครับวันนี้นะครับเราก็ได้สาระความรู้มากมายนะครับจากคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับในฐานะประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ได้ให้มุมมองในภาคเอกชนนะในฐานะตัวแทนภาคเอกชนในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการรีสตาร์ทประเทศไทยต่อไปนะครับในเรื่องของภารกิจต่างๆที่ทางสภาหอการค้าประเทศไทยได้ขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมานะครับทุกท่านสามารถที่จะรับชมรายการคิดเพื่อชาตินะครับได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.นะครับเป็นประจำเสาร์อาทิตย์ทางช่อง TNN 2นะครับและสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้ทาง True ID Facebook แล้วก็ YouTube ของรายการครับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณสนั่นอังอุบลกุลเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับ